หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานนะครับของโปรแกรมนะครับ im-iot นะครับของ iot imari นะครับขั้นตอนนะครับที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือในส่วนของการเพิ่มตัวกล่อง iot imari นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ตัวกล่องนะครับวิธีการทำง่ายๆครับให้เราดูจากเมาส์ผมนะครับที่ฝาบนครับของตัวหน้าต่างโปรแกรมจะเจอลูกศรชี้ล่างครับที่เมาส์นะครับกดคลิกซ้ายครับจะเข้าสู่ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับต่างๆระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวกล่อง IoT Imari อันดับแรกเลยนะครับเราต้องทำการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตให้กล่องก่อนครับเข้าไปที่Config Network ครับตอนนี้เราใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย USB ครับ Config Network นะครับการเชื่อมต่อเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งที่เป็นสาย LAN นะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัว Wi-Fi ครับในที่นี้ในตัวอย่างเนี่ยผมจะใช้เป็น Wi-Fi ครับผมเลือกที่ Enable Wi-Fi ทำการใส่ชื่อครับ Wi-Fi Nameของ Access Point ที่เราต้องการเชื่อมต่อครับตัวเล็กตัวใหญ่สัญลักษณ์พิเศษต่างๆต้องให้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็น Password ครับแล้วก็เลือกเป็น DHCP ครับให้ตัว Access Point ของเราเนี่ย Generate IP มาให้ตัวกล่องเองอัตโนมัติเลยนะครับหรือจะเลือกเป็น Fix IP ก็ได้นะครับก็สามารถตั้งได้ครับผมขอเลือกเป็น DHCP นะครับแล้วก็จุดสำคัญเลยก็คือต้องใส่รหัส Access ของ IoT Box Imari ด้วยนะครับก็คือ86ตัวแล้วก็เลือกที่ Wi-Fi กรณีที่ต้องการใช้สาย LAN นะครับหรืออินเทอร์เน็ตก็เลือกที่อินเทอร์เน็ตแล้วทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อครับแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับขอเลือกเป็น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดการตั้งค่าเข้าไปตัวเครื่องจะทำการรีบูทนะครับพร้อมอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยถ้ากรณีเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับต่อมาก็คือในส่วนของการดูรหัสของเครื่องนะครับของตัวกล่องนะครับว่ากล่อง IoT Box Imari ของเราเนี่ยรหัสเครื่องเป็นอะไรเพราะว่าต้องใช้ในการแอดอุปกรณ์นะครับเพราะต้องใช้ในการแอดกล่อง IoT Box Imari เข้ามาใน account ของเรานะครับจริงๆแล้วหน้าต่างเนี่ยก็จะโชว์อยู่แล้วครับว่าในส่วนของmachine code หรือว่ารหัสเครื่องเนี่ยมีรหัสอะไรนะครับหรือจะเข้ามาดูที่ get machine code ก็ได้ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งก็ทำการ crop แล้วก็Ctrl-C ครับในการ copy หรือจดเอาไว้ในกระดาษก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เอาไปลงทะเบียนในการเพิ่มกล่อง IoT Imari นะครับแล้วเราก็กลับเข้าไปหน้าโฮมนะครับหน้าแรกที่สัญลักษณ์เหมือนหน้าต่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็สังเกตที่มุมซ้ายล่างครับจะมีลูกศรบวกอยู่พอวางเมาส์ไปครับจะขึ้น addim-iot ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจะขึ้นหน้าต่าง add im-iot นะครับจะมีหัวข้อ access key ครับให้ทำการป้อนรหัสเครื่องหรือว่า machine code ของกล่องที่เราเพิ่งเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กด Ctrl V หรือว่าพิมพ์เข้าไป password ครับค่าจากโรงงานจะเป็น86ตัวครับ1 2 3 4 5 6 remark เป็นชื่อกล่องครับผมตั้งเป็น Test Training นะครับกลุ่มตอนนี้ยังไม่ตั้งนะครับแล้วก็ Industry นะครับผมตั้งเป็น Industry หรือจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กด OK ครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ทำการแอดกล่องเข้าไปใน Account ของเราแล้วนะครับแล้วก็กรณีที่การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตถูกต้องนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวเป็นอันว่าตอนนี้เร
ราแอดกล่องเข้ามาในแอคเคาท์ของเราเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นได้ว่าง่ายดายมากเลยนะครับ